คลิปนี้นะคะมาเอาใจสาวๆที่เป็นสิวกันอีกแล้วนะเข้าก่อนนะคะนุ้ยได้รีวิวตัว BK เซรั่มไปนะคะที่เป็นตัวครีมซองเซรั่มรักษาสิวนะก็ค่อนข้างเป็นที่สนใจมากเลยนะคะวันนี้นะคะนุ้ยก็เลยเอาครีมซองที่น่าสนใจอีกตัวนึงนะคะมารีวิวฝากกันอีกปกติแล้วนะคะคนเป็นสิวเนี่ยนุ้ยก็จะแนะนำว่าไม่ให้แต่งหน้านะคะควรแต่งหน้าให้น้อยลงหรือว่างดแต่งหน้าไปเลยก็จะดีมากแต่วันนี้นะคะหาวิธีมาให้แล้วนะสำหรับคนที่เป็นสิวแต่ว่าจำเป็นต้องแต่งหน้าทุกวันนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าจะต้องแต่งหน้าไปทำงานไปงานหรือว่าออกไปเจอแฟนไปนัดเดทไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรประมาณนี้แล้วก็อยากสวยๆก็มาดูคลิปนี้กันเลยจ้านี่เลยนะคะเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัว BK Acne BB นะคะมี Sunscreen SPF 50บวก PA 4บวกนะ Anti Pollution IR Protection ตัวนี้นะคะเขาเป็นสูตรอ่อนโยนสำหรับคนเป็นสิวนะคะคือคนเป็นสิวเนี่ยวางใจได้เลยนะเขามีคุณสมบัติในเรื่องของการปกปิดผิวแล้วก็ช่วยในการปกป้องสิวไปด้วยในตัวเลยโอ้โหเลิศเวอร์สามารถแต่งหน้าได้แล้วก็ได้รักษาสิวไปด้วยในตัวคือมันเป็นคุณสมบัติที่ตามหามานานนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าพอใช้แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะสีเป็นยังไงเป็นคราบไหมนะคะใช้แล้วดีหรือเปล่านะเดี๋ยวลองไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะนอกจากที่จะอ่อนโยนสำหรับคนที่เป็นสิวแล้วเนี่ยคือเขายังสามารถช่วยลดรอยคล้ำรอยแดงให้จางลงได้เร็วด้วยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะมีพอลูชิลนะคะคือเป็นสารสกัดที่ช่วยในการปกป้องผิวของเราจากมลภาวะต่างๆนะคะก็คือพวกแสงแดดฝุ่นควันมลภาวะอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำลายผิวของเราไม่ได้เนาะก็คือหลักๆเนี่ยก็จะประมาณว่าใช้แทนรองพื้นได้อ่อนโยนบางเบาใช้กันแดดได้ใช้ป้องกันสิวได้สามารถช่วยลดรอยดำรอยแดงได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะคือประมาณว่าใช้ตัวนี้นะคะ BK Acne BB ตัวเดียวเนี่ยสามารถแบบจบได้เลยนะคะใช้ตัวเดียวได้เลยก็มาสรุปหลังทานะคะคือว่าตัวนี้เนี่ยเขามีความที่แบบเนื้อแบบบางเบามากอันนี้คือนุ้ยทาประมาณ2รอบนะคะเหมือนว่าทาไปแล้วเนี่ยเขาจะช่วยแค่แบบปรับผิวของเราเนี่ยให้เนียนขึ้นได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้แน่นเป๊ะเวอร์เหมือนการทารองพื้นทั่วๆไปคือเนี่ยเขาจะปรับผิวของเราให้ดูเนียนขึ้นแบบเป็นธรรมชาติเพราะว่าตัวเนื้อครีมเขาแบบเบาแบบสุดๆเลยสังเกตได้จากสิวเม็ดชัดๆตรงนี้นะคะคือมันก็ไม่ได้ปิดไปมิดแต่ว่ามันจะช่วยให้แบบมันดูจางลงได้นิดนึงนะรวมๆทั่วๆใบหน้าเนี่ยก็จะดูแบบว่าดูเนียนขึ้นสีผิวสม่ำเสมอกันมากขึ้นแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขามีแค่สีเดียวนะคะเป็นสีที่แบบออกกลางๆอ่ะหนูคิดว่าสามารถทาได้ในทุกสีผิวแต่ว่าใครที่แบบผิวเข้มมากๆจริงๆอันนี้หนูไม่แน่ใจนะว่าทาออกมาแล้วจะเป็นยังไงแต่คิดว่าน่าจะโอเคเพราะว่าตัวครีมเขาเนี่ยมันให้สีที่น้อยมากเพราะมันเบาจริงๆก็ถือว่าโอเคนะสำหรับคุณสมบัติที่เขาทำได้บวกกับราคา49บาทแล้วก็หาซื้อง่ายมากในเซเว่นนะคะก็ใครที่สนใจเนี่ยสามารถไปหาซื้อมาลองเล่นๆได้นะคะที่เซเว่นก็ลองดูว่าเข้ากับตัวเองหรือเปล่านะเพราะว่าเนี่ยน่าจะเหมาะกับแบบเด็กๆไปโรงเรียนที่แบบว่ากลัวโดนคุณครูจับได้ว่าแต่งหน้าไปอะไรเงี้ยมันแบบเบามากสบายผิวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากไปลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าดูรีวิวเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจเขาเลยนะคะที่เพจ BK Mark Official นะคะหรือว่าไปที่ LINE @BK Thailand ได้เลยจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาลองทาให้ดูประมาณนี้นะถ้าเกิดว่ามีตัวไหนน่าสนใจอีกก็จะเอามาลองใช้ให้ดูอีกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe Channel ให้เขาด้วยนะบ๊ายบาย